ซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์ต้อง 2.5 ประหยัดน้ำมันบรรทุกของไปขนของหากันเยอะมากจอแค่หลักพันนะผมรถมันเลย 20,000 บาทบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเนี่ยนะผมวันนี้เราพามาดูเจ้าซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์กันบ้างหน่อยดีกว่าซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์ Isuzuตอนเดียวสปาร์ตของผมเครื่อง 2.5 ปี 2014ที่ผมบอกเลยผ่อนแค่ 7,000 กว่าบาทเอาไปขนของได้สบายๆเลยครับผมมาทำดูส่วนของทางด้านหน้ากันก่อนเลยครับผมว่าเจ้าซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์คันนี้บอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากคนหากันให้ครอบเลยเครื่อง 2.5 ประหยัดน้ำมันนะผมคันนี้บอกเลยนะผมกระจังหน้าเป็นของชม2014นะผมมีสัญลักษณ์ Isuzu อยู่ทางด้านหน้าผมเป็นโครเมียมสวยงามมากบ้านดีกว่าทางหน้าค่าจะมีสัญลักษณ์ของสปาร์ตนะผมบ่งบอกว่ามันเป็นกระบะตอนเดียวนะผมคันนี้โอ้โหบอกเลยว่าเอาไปบรรทุกของไปขนของหากันเยอะมากค้นหากันเยอะมากมาแม็กไลเนอร์ครับผมการบรรทุกของแม็กไลเนอร์ต้องดีทางร้านเราลงให้ใหม่เป็นที่ร้อยนะผมร้านเราลงให้ใหม่เป็นแม็กไลเนอร์ใหม่นะผมคันนี้โอ้โหบอกเลยว่าเนียมมากคันนี้สวยงามมากบอกเลยเอาไปบรรทุกของได้สวยงามมากจริงมาคันนี้ท่อแต่งด้วยนะผมคันอันลั่นเลยครับผมคันนี้มาเรามาดูส่วนของทางด้านในของตัวรถกันมากดีกว่าคันนี้นะผมเป็นเครื่อง 2.5 บอกเลยว่าไมล์วิ่งน้อยมากไมล์วิ่งน้อยมากไมล์วิ่งแค่ 100,000 โลเองครับผมวิ่งแค่ 100,000 โลเทียบกับปีรถ2014แต่ไมล์วิ่งเท่านี้ถือว่าการใช้งานน้อยมากคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะผม5สปีดบอกเลยว่าเกียร์ธรรมดาขับสนุกมากคันนี้การขนของต้องใช้เกียร์ธรรมดาอยู่แล้วผมด้วยความที่มันใช้รอบที่สูงดูกันเลยว่าในห้องผู้โดยสารนี่คือสามารถเก็บของได้เยอะมากมาทำเป็นเล่นไปมีที่วางแก้วนะครับมีที่วางแก้วครับผมดูได้เลยว่ามีที่เก็บของเยอะมากครับผมคันนี้เยอะมากสวยงามมากคันนี้บอกเลยว่าได้ไปถูกใจแน่นอนนี่วิทยุมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับ1ตัวมาวิทยุยอมรับ USB AUX นะครับผม FM AM แล้วก็CD ด้วยนะครับคันนี้โอ้โหมีที่จุดบุหรี่ให้ตรงนี้นะผมสวยงามมากคันนี้ถือว่าเป็นโดยรวมแล้วภายในค่อนข้างที่จะสวยงามข้างในค่อนข้างสวยงามเบาะเป็นเบาะหนังครับผมคันนี้เรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าถ้าบอกว่าภายในห้องเครื่องของตัว 2.5 คันนี้เป็นยังไงนะครับตัว Spark 2.5 นะครับผมกระบะตอนเดียวนะครับผมคันนี้เอาไว้ใช้งานใช้คนของเชิงพาณิชย์นะครับผมมาบอกเลยว่าข้างในนี้สวยงามมากข้างในนี้สวยงามมากเลยนี่ให้ดูกันต่อเลยว่าข้างในนี้ความสวยงามของมันความเดิมๆของมันนะครับผมมาให้ดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับผมภายในห้องเครื่องมาไล่ไปดูในส่วนของคานหน้าของตัวเม็ดอาร์ของตัวคานหน้าของตัวรถนะครับผมเป็นสีขาวเสมอกับตัวของตัวบอดี้รถเลยนะครับผมคันนี้สวยงามมากมาในส่วนของฝากระโปรงฝากระโปรงของคันนี้ดูรอยตะเข็บเดิมนะครับผมรอยตะเข็บเดิมเม็ดโอเม็ดอาร์รูอาร์อยู่ครบนะครับผมรอยสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์เม็ดอาร์อยู่กันครบนะผมเหมาะกับการเอาไปขนของลูกค้าสามารถซื้อในราคาที่ถูกมากคันนี้คือราคาแค่ 389,000 บาท389,000 บาทคงจะแพงไปเราจะเหลือแค่ 379,000 บาทแต่ไม่ได้แน่นอนเพราะมันก็ยังแพงไปเราจะเหลือแค่ 369,000 บาทแค่ลูกค้า10ท่านที่จองเข้ามาก่อนเลยนะครับผมพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วก็อยากได้คือกดจองเข้ามาเลยครับผมจองแค่หลักพันนะผมลดไปเลย 20,000 บาทบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆผ่อนแค่ 7,000 กว่าบาทครับลูกค้าผ่อนแค่ 7,000 กว่าบาทลูกค้าสามารถเอาไปเพิ่มใส่ตู้ทึบคอกเตี้ยคอกสูงแล้วแต่ลูกค้าเลยดิเอาไปแบบล้นๆเลยแล้วแต่ลูกค้าว่าอยากจะได้แบบไหนนะผมเอาไปใส่เลือกใส่ได้เลยเป็นรุ่นสแตนดาร์ดก่อนเลยให้ลูกค้าไปเติมแต่งกันเองเราขายในราคาที่ถูกมากครับผมถ้าถูกใจวางจอง 1,000 บาทเอาส่วนลดไปเลย 20,000 บาทหรือว่าวางจอง 1,000 บาทเอาเงินกลับบ้านไปเลย 20,000 บาทครับผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้มาไวไปไวแน่นอนครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้ที่เพจเจ๊เพลรถบ้านได้เลยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ